นค้นคน The Explorer การเดินทางครั้งสำคัญสู่ทศวรรษที่3ของทีวีบีจีรวมสำรวจผู้คนค้นหาความหมายชีวิตก้าวใหม่สู่ทศวรรษที่3ของทีวีบีจีหรือบริษัททีวีบุรพาจำกัดรวมกับอสมทจัดงานแถลงข่าวปรับภาพลักษณ์และรูปแบบใหม่ของสารคดีชีวิตคนค้นคนครั้งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ People Story Inspiring the World ค้นหาเรื่องราวผู้คนส่งต่อแรงดลใจเพื่อโลกต่อยอดรายการคุณภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของคนมาตลอด20ปีสู่คนค้นคน The Explorer สำรวจผู้คนค้นหาความหมายชีวิตคือเราต้องการให้รูปแบบทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงเนื้อหาสาระที่เข้มข้นเหมือนเดิมครับเราก็มี4พิธีกรนี้มาช่วยในการที่จะทำตามหาผู้คนแล้วก็สำรวจเข้าไปในจิตใจของผู้คนมากขึ้นตามแบบฉบับของทั้ง4พิธีกรครับยังคงคาแรคเตอร์แบบเดิมครับแน่นอนครับคนคนก็อยู่คู่กับช่อง9มานะครับก็ประมาณ20ปีปีนี้ปีที่21สู่ทศวรรษใหม่แล้วนะครับที่ผ่านมาสร้างแรงบันดาลใจดลใจให้ผู้คนต่างๆมากมายเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นแบบอย่างบางทีการค้นคนเนี่ยนะฮะการที่ค้นเข้าไปในจิตใจหรือในสิ่งแวดล้อมบริบทต่างๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนชีวิตสอนชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในแชปเตอร์ใหม่ New Chapter ของคนค้นคน Explorer เนี่ยเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายทั้งในแง่ผู้ผลิตเองสถานีเองรวมไปถึงท้าทายคุณผู้ชมด้วยแต่ละคนตีความอาจจะต่างกันก็ได้ครับในบทสรุปของแต่ละตอนก็เชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคนค้นคนอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นแฟนใหม่แน่นอนครับ20ปีผ่านมาคนกลุ่มใหม่ต้องได้ดูเพิ่มเติมอยากจะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับคนค้นคน Explorer ทางช่อง9กด30ครับผมโบ๊ทนะครับโบ๊ทนิทิศหรือว่าโบ๊ทเดอะเยียร์สครับก็มาในรูปแบบของนักผจญภัยครับพร้อมจะท้าทายและเข้าไปสำรวจทุกคนครับสวัสดีค่ะใบตองจรีรัตน์เพชรโสมค่ะก็จะมาในคาแรคเตอร์ของสาวลุยที่เราจะมาเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เดินทางเพื่อไปรับอย่างเดียวแต่เราไปแชร์กันด้วยที่เป็นเท็กซ์ใช่ค่ะอนาโสสกรีค่ะก็เป็นนักสำรวจหรือว่านักเดินทางเพื่อค้นหาทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ความเชื่อค่ะสวัสดีครับผมโจ้ยชัยยุทธกิติชัยวัฒน์ครับก็จะเป็นตัวแทนของคนเมืองวัยรุ่นนะครับที่จะนำเสนอมุมมองของคนรุ่นใหม่ให้ได้เข้าใจแล้วก็สนุกไปด้วยกันครับกดดันเนาะจริงๆอ่ะด้วยความที่ตองคิดว่าพวกเราอะค่ะเพิ่งเจอกันครั้งแรกเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแต่ว่า energy อย่างนึงที่เราเจอด้วยกันเนี่ยคือว่าเรามีความกดดันเพราะว่ามันเป็นรายการแห่งตำนานแต่หลังจากที่เราได้เวิร์กช็อปกันไปแล้วอะค่ะเราได้สร้างความเข้าใจใหม่แล้วว่าอันนี้คือรายการใหม่คือ chapter ใหม่คือหนังสือเล่มใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนนะคะร่วมกันค่อยๆอ่านไปด้วยกันเพราะพวกเราเองก็จะร่วมกันเขียนด้วยแล้วก็ร่วมเติบโตกับรายการด้วยเหมือนกันค่ะเป็นแบบนั้นครับผมได้เหมือนใบไฟเขียวในการเป็น explorer จากการเวิร์กช็อปนี้นะครับถ้าคือนึกถึงภาพคนๆสมัยก่อนออกใช่ไหมบรรยากาศความซีเรียสความแบบพิธีกรของรายการนี้เขาเป็นกิมมิคเป็นไอคอนิกมากๆเนี่ยมันกดดันแน่นอนถ้าบอกว่าเฮ้ยนายเป็นต่อสิอย่างเงี้ยไม่ใช่ละการเวิร์กช็อปนี้มันทำให้แบบว่าทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่เราคือเรา4คนเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่พิธีกรเราคือ The Explorer ใช่ครับเรานำเสนอในแบบของเราที่ต่างกันทั้ง4คนค่ะสำหรับในรูปแบบใหม่หรือว่าในแชปเตอร์ใหม่นะคะหนังสือเล่มใหม่ที่น้องตองได้บอกไปคุณผู้ชมก็จะได้เดินทางไปร่วมกันได้ร่วมค้นหาไปด้วยกันคำตอบที่ได้นั้นอนาก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะได้คำตอบอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดเรื่องราวในตอนนั้นๆ นะคะจะได้มุมมองชีวิตได้แรงบันดาลใจได้ความสุขความทุกข์มันน้อยลงเพราะเราเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นค่ะขอเสริมเพิ่มเติมค่ะก็คือเนื่องด้วยต่อให้เป็นรายการใหม่แต่หัวใจยังเป็นก้อนเดิมเพราะพวกเราทุกคนเชื่อว่าเราต่างเป็นอินสไปเรชันให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชมจะได้แน่ๆ นั่นคืออินสไปร์ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามจะเป็นอินสไปร์ในการใช้ชีวิตจะเป็นอินสไปร์ในเรื่องของคำหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนั่นคือรายการเราจะไม่แค่ออนแอร์หรือออนไลน์แต่จะเป็นออนกราวด์ด้วยนั่นคือเราจะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมส่งต่อจากความถนัดของพวกเราแต่ละคนเลยค่ะอันนี้ก็ขออุบไว้ก่อนแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างแต่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงจากหน้าจอสื่อของจริงค่ะทางผู้บริหารเขาอยากให้ว่าไม่อยากให้มองว่าคนๆเป็นเหมือนรายการทีวีตั้งแต่แรกพวกเราเป็นคนรุ่นใหม่เราขึ้นเหมือนเป็นรายการใหม่เลยมันคือ The Explorer ที่จะออกไปหาคำตอบด้วยกันคือมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าพวกเรารู้อยู่แล้วว่าคำตอบนั้นมันคืออะไรแต่เราอาจจะได้บางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยคิดหรือว่าไม่เคย
รู้มาก่อนก็ได้เราจะได้รู้ไปพร้อมคุณผู้ชมแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ทีวีมันจะเป็นอะไรอีกมากมายที่จะส่งต่อให้ทุกคนได้เราก็รอติดตามกันนะครับว่าจะมีในรูปแบบใดบ้างครับอย่าเรียกเราว่าพิธีกรค่ะให้เรียกพวกเราว่านักสำรวจ The Explorerค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะร่วมกันสำรวจเรื่องราวชีวิตของผู้คนไปพร้อมๆกันกับ The Explorer ค่ะไปร่วมกันค้นหาไปร่วมกันทดลองแล้วก็ไปร่วมกันเรียนรู้บางทีคำตอบที่ทุกท่านได้นั้นก็อาจจะมาช่วยเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของท่านก็ได้ค่ะครับฝาก EP แรกด้วยออกอากาศวันที่8ตุลาคมนะครับกฎหมายเลข30 MCOT HD นะครับวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงครับ